านเคยสงสัยไหมคะว่าผิวหนังของเด็กแต่ละวัยมีความแตกต่างกันอย่างไรและผิวหนังของเด็กที่เป็นอโทปิกเดอร์มาไตติสหรือที่เป็นเอ็กซิม่าต่างจากผิวหนังของเด็กปกติอย่างไรจากการวิจัยพบว่าผิวหนังของเด็กแรกเกิดจะมี pH เป็นกรดอ่อนๆประมาณ 6.4 และเมื่ออายุได้1ขวบสกิน pH จะปรับลดลงเหลือ 5.5 เนื่องจากเมตาบอลิซึมของ Honey Layer หรือ Stratum Corneum เหงื่อซีบัมและไมโครออร์แกนิซึมที่อยู่ตามผิวหนังผิวหนังที่แพ้หรือเป็นเอ็กซิม่ามีแนวโน้มที่สกิน pH จะเป็นด่างค่ะชั้นกรดของผิวหนังจะประกอบไปด้วยแลคติกแอซิดอะมิโนแอซิดและฟรีแฟตตี้แอซิดหน้าที่หลักของชั้นกรดบนผิวหนังคือยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอสบนผิวหนังสิ่งระคายเคืองและผิวหนังที่เป็นเอ็กซิม่าที่มีแนวโน้มจะเป็นด่างมากขึ้นเอนไซม์โปรตีเอสจะมีความไวต่อ pH มาก pH ที่ทำให้เอนไซม์โปรตีเอสทำงานได้ดีคือ pH 7.5 ถึง 8โปรตีเอสเป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เป็นสาเหตุทำให้สกินแบเรียร์ถูกทำลายสบู่ทั่วไปจะมีฤทธิ์เป็นด่างเนื่องจากทำมาจากปฏิกิริยาระหว่างไขมันและด่างแก่การใช้สบู่อาบน้ำเด็กเล็กที่เป็น AD จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากต้องเป็นครีมอาบน้ำที่ไม่มี pH เป็นด่างซึ่งจะกระตุ้นให้เอนไซม์โปรตีเอสทำงานมากขึ้นต่อไปนี้เป็นคำถามชิงรางวัลจากหมีม่วงคำถามที่1สิ่งระคายเคืองและผิวหนังที่เป็นเอ็กซิม่าจะมี pH เป็นอย่างไรคำถามที่2หน้าที่หลักของชั้นกรดบนผิวหนังคืออะไรคำถามที่3เอนไซม์โปรตีเอสทำงานได้ดีใน pH ประมาณเท่าไหร่คำถามที่4เอนไซม์โปรตีเอสเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สกินแบเรียร์ถูกทำลายใช่หรือไม่